วันนี้เราจะมาทำกุ้งอบภูเขาไฟในกระทะกันค่ะสูตรของคุณเล็กเลยนะคะไม่สงวนลิขสิทธิ์ค่ะทำตามได้เลยเนาะเหตุเกิดเพราะว่าคนที่บ้านค่ะเขาไปตกกุ้งมาได้มาหลายตัวดิ้นแดวๆเลยแต่ว่าคุณเล็กไม่กล้าทำนะคะเขาก็เลยจัดการตัดหนวดตัดครีบแล้วก็ตัดตรงที่เป็นแหลมๆออกไปอะค่ะแล้วเราก็เป็นคนล้างค่ะแล้วก็เอามาล้างนะคะล้างทำความสะอาดให้ดีเลยอันนี้เป็นสิ่งดีที่เราควรทำนะคะเพราะว่าถ้าเราไปซื้อเขาทานเนี่ยโอ้โหอย่างว่าแหละเนาะเราก็ไม่รู้ว่าความสะอาดนั้นมีมากแค่ไหนนะคะแต่อันเนี้ยเราสามารถทำความสะอาดได้เองด้วยตัวเองเลยค่ะจะสะอาดมากแล้วก็สบายใจด้วยค่ะเวลาที่เราทานนะคะล้างจนสะอาดแล้วเราก็เทน้ำออกเลยค่ะพอดีว่าตอนแรกมันก็ยังสดอยู่นะคะแต่ว่าคุณเล็กไม่ได้ทานเลยอะค่ะเอามาทำให้ลูกทานที่คอนโดอะค่ะก็เลยจะไม่สดเท่ากับวันแรกที่ได้มานะคะอย่างว่าเลยค่ะเราอยู่แค่2คนเราก็ไม่ค่อยจะได้อยากจะทานเท่าไหร่พอมีเราก็อยากจะให้ลูกเราทานมากกว่าเนาะอันนี้ตั้งไฟแรงเลยนะคะแล้วก็เอากุ้งที่เราล้างไว้เนี่ยค่ะลงไปเรียงในกระทะเลยคุณเล็กจะเรียงให้มันเป็นทางเดียวกันไปให้หมดเลยนะคะเพื่อสะดวกในการกลับด้านค่ะเราก็จะได้รู้ด้วยว่าตัวไหนเรากลับแล้วตัวไหนยังไม่ได้กลับนะมีทั้งหมด9ตัวเราก็จะพยายามใส่ลงไปในกระทะให้ได้9ตัวเลยค่ะไม่ต้องทำหลายๆรอบลงไปได้หมดเลยค่ะแล้วเราก็จะย่างไว้อย่างนี้แหละค่ะจริงๆแล้วมันก็เหมือนย่างอะเนาะลูกเล็กเมื่อก่อนนี้ก็ชอบไปทานที่ร้านดังมากค่ะแต่ว่าพอหลังๆมาเราแกะสูตรได้เราทำเองได้ลูกไม่ไปทานที่ร้านเลยค่ะไม่อย่างนั้นโอ้ก็หลายตังค์อยู่เหมือนกันนะคะแล้วพอเวลาเราทำทานเองเนี่ยเราก็สามารถจัดรสชาติตามที่เราชอบได้เลยค่ะประหยัดไปได้เยอะเลยค่ะนี้เราก็จะพยายามให้หัวกุ้งอ่ะเขาอยู่ตรงกลางกระทะนะคะเพราะว่าหัวกุ้งจะเป็นอะไรที่สุกช้ามากหัวเขาโตกว่าอันนี้พอสุกด้านหนึ่งแล้วเราก็จะกลับด้านค่ะเขาก็จะสุกไปทีละด้านน่ะนะคะย่างให้เขาสุกเป็นด้านไปนะคะเราสะดวกแล้วก็ไม่ต้องกลับไปกลับมาบ่อยๆด้วยค่ะเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือเราควรจะให้ไฟแรงนะคะไม่ควรจะย่างไฟอ่อนๆนะคะย่างไฟแรงแล้วเขาสะดุ้งไฟแล้วแป๊บเดียวเขาก็จะสุกค่ะเนื้อก็จะไม่กระด้างด้วยนะคะให้เขาใช้ไฟแรงเนื้อไม่กระด้างค่ะเรากลับให้เขาสุกทุกด้านแล้วนะคะทั้งสองด้านละอันนี้สุกทั้งสองด้านแล้วค่ะพยายามเน้นที่หัวด้วยนะคะเราก็จะพยายามกลับให้หัวเขาสุกกลับให้หัวเขาโดนไฟทุกด้านเลยค่ะมือคุณเล็กก็จะไม่ค่อยถนัดนะคะเพราะว่าไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาก็เลยได้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะอันนี้สุกทั้งสองด้านแล้วเราก็จะเติมน้ำมันลงไปค่ะใส่น้ำมันลงไปประมาณ1ช้อนถึง2ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อที่จะได้ให้เขาหอมหอมมากขึ้นใส่เกลือลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติค่ะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยนะคะชอบเค็มใส่เยอะถ้าชอบไม่เค็มก็ใส่พอประมาณนะคะใส่น้ำมันลงไปคุณเล็กไปแอบดูมาว่าบางทีเนี่ยเขาจะเอากุ้งทั้งตัวเนี่ยค่ะลงไปทอดในน้ำมันเลยทอดในน้ำมันแล้วใส่เกลือแล้วก็เอาแต่ตัวกุ้งมาให้เราเนี่ยค่ะโอ้โหน้ำมันก็จะอมมาด้วยนะคะแต่นี่เราทำเองน้ำมันเราก็จะไม่
ไม่เยิ้มเยิ้มมาเนาะแค่นี้ก็เสร็จแล้วไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะกลิ่นเขาก็จะเย้ายวนมากเลยค่ะตอนนี้เราก็จะมาชิมกันละค่ะคราวนี้ทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสจัดจัดเลยนะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยค่ะนี่เลยค่ะได้เนื้อเด้งๆมาเลยค่ะอร่อยมากเลยเพื่อนๆไปทำดูนะคะทำไม่ยากเลยประหยัดไปได้เยอะเลยด้วยค่ะวันนี้คุณเล็กไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ